อาจารย์ใหญ่ฝ่ายศิลปศาสตร์สวัสดีครับทีนี้เราจะมาคุยกับเราจะมาเปิดปลูกพระทองคำของอาจารย์สุรพลสารไม้สักโดยจะมาจับพลังกับอาจารย์ธนวัฒน์ด้วยนะครับอาจารย์สุรพลซื้อพระชุดนี้แบบไม่ได้ตั้งใจเขาเหมามาอย่างไรก็อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับคือถ้าเป็นสมกอก็อีกอย่างหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นชินสีก็ไม่ใช่เหมาแบบที่กุสมัยก่อนนางพญาก็ไปที่กุครับส่วนสมเด็จได้จากข้าแม่บอกว่าที่ไหนครับผมจากใครอาจารย์อันนี้ที่ที่เรียกอันนี้เรียกว่าอะไรจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าชินสีชินสีชินสีครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้อาจารย์เหมามาตอนไปซื้อมาตอนปีไหนปี20กว่าเนี่ย20กว่า22กว่าครับผมโอเคอ่ะชุดนี้เป็นพระสุมกอใช่สุมกออันนี้เหมามาอันนี้เหมามาครับผมแบบเหมาซื้อนานมากแล้วครับโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นพวกศาสดาครับผมแล้วก็นางพญามั่งแล้วก็อะไรนะชินราชครับรวมๆกันอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์นี่เป็นสมเด็จสมเด็จโอเคอาจารย์โตชุดนี้ชุดนี้ก็คือชินราชครับผมกับชินสีศาสดาศาสดาครับผมครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งเศรษฐีฮะทุ่งเศรษฐีพระลีลาทุ่งเศรษฐีใช่ครับเนื้อทองคำเนื้อทองคำครับผมเดี๋ยวอาจารย์เอาไปยิงเปอร์เซ็นต์ทองที่ร้านทองคำแล้วเป็นไงบ้างครับก็มีเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่50กว่า60กว่าสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดก็70กว่าสูงสุด70กว่าครับพระแต่ละองค์หนักเท่าไหร่จ้ะมันหนักไม่เท่ากันน่ะน้ำหนักก็ไม่เท่ากันทองก็ไม่เท่ากันพระแต่ละองค์หนักไม่เท่ากันไม่เท่ากันทองก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันโอเคอาจารย์เดี๋ยวเอาขึ้นกล้องให้ดูหน่อยอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นทุ่งเศรษฐีนี่นะทุ่งพระลีลาลีลาทุ่งเศรษฐีครับครับอันนี้เป็นนางพญาครับนางพญาเนื้อทองคำเนื้อทองคำซึ่งหายากมากครับคนจังหวัดพิษณุโลกยังไม่มีเลยคนเห็นเขาว่านะเขาบอกอาจารย์เหมามาหมดเหรอก็มันผมเอามาตั้งหลายสิบปีแล้วอ่ะครับอาจารย์ตอนนั้นมีคนไปเหมามาเยอะไหมหลายๆคนไม่นับใจอาจารย์แล้วไม่รู้หลังจากผมแล้วก็ไม่รู้ละรู้แต่ว่าผมเอาเลือกจะสวยๆมาครับเขียนไปสวยไม่งามเราก็ไม่เอาอันนี้เป็นอะไรสุ้มกอสุ้มกอทองคำสุ้มกอทองคำอันนี้ตอนเหมามาอันนี้เหมามามันก็ไม่เชิงเหมาเพราะมันรับผ้ามารับผ้ามาแต่ตอนนั้นไม่ได้เป็นทองคำจริงๆแล้วมันเป็นทองคำไม่ใช่ตอนที่นับมาเนี่ยเขารู้ว่าเป็นทองคำรู้แต่ที่ท่านบอกว่าติดดินมาเนี่ยพูดเล่นจริงๆแล้วมันน้ำหนักมันผิดกันตั้งเยอะครับจำไม่รู้เชียวเหลือว่ามันเป็นอะไรเอาเนื้อดินมาพร้อมกับเนื้อนี่เออครับไม่ใช่เนื้อทองคำอย่างเดียวนะยังจะมีเนื้อเงินครับแล้วก็ยังจะมีเนื้อสำลิดครับเนื้อนาคเนื้อนาคแล้วก็เนื้อตะกั่วครับที่ผมได้มาครับแต่ว่าอันนั้นโชว์ทีหลังเอาโชว์เทียบกันก่อนอันนี้ก่อนเอออันนี้เปิดเผยให้ดูก่อนว่ามันมีอย่างนี้นะครับเจอที่ไหนก็ไปหยิบเอาครับนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเผยเพื่อจะขายนะคือเปิดเผยมันจะได้รู้ว่าพระที่อยู่อย่างเงี้ยเซียนบอกไม่มีอ่ะครับแต่เซียนไม่เคยเห็นอ่ะครับอาจารย์เคยเห็นของคนอื่นมีไหมก็ยังไม่ค่อยเห็นมีคนมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่กับคนมีสตังค์คนสะสมครับเขาก็ไม่มาเปิดเผยเอ้ยผมไม่เยอะเท่าไหร่หรอกมีเป็นร้อยเองท่านตอนนั้นไปซื้อผ้าไปยากไหมพี่โลไม่ยากหรอกไปเส้นไหนไปก็ไปเส้นพิจิตรก็ไปได้ไปเส้นพิจิตรก็ได้ครับเขาที่โยมไปเส้นไหนกันไปเส้นพิจิตรง่ายกับเพื่อน
ไปทางไม่ผ่านนครสวรรค์นะครับไม่ผ่านบึงบอระเพ็งไงตัดทะลุเลยตัดทะลุพิจิตรเลยเพราะว่าตอนนั้นไปเอาเงินยังไงหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินมีไม่น้อยเหมือนกันมีเท่าไรก็เหมาหมดครับเพราะนายกก็เป็นพี่ชายพวกผมเองนายกอะไรนายกสวัสดิ์ครับเกียรติศรีพงศ์ครับผมเป็นนายกเทศมนตรี8สมัยนายกพิจิตรพิจิตรครับบางบุญนาคที่เกี่ยวกับบังคารเลยแหละครับแกก็ไปเรียกพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรเงี้ยเอาไปเรียกระดมมาหมดว่าใครนี่พระหลวงพ่อเงินเอามาแต่ตอนนั้นได้มาองค์ประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อ20,000กว่า20,000กว่าครับครับองค์ละนะครับแต่ตอนนี้องค์ละเป็นล้านโอเคเห็นเขาขายกันองค์12ล้าน10ล้านอะไรกี่ล้านก็ไม่รู้เขาอะครับอาจารย์พักกุนี้เนี่ยที่พี่โลกเนี่ยอาจารย์ซื้อมาปักกุหรือซื้อมาจากคนที่คือจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดว่ากุก็ใช่ครับจะพูดว่าไม่ใช่กุก็ใช่ครับเพราะว่าเราไปอ่ะมันก็เห็นพระแล้วครับอยู่ที่วัดครับเราก็ซื้อโดแล้วจับแล้วมันใช้ได้ครับแล้วมองดูทองมันก็เก่าครับมันจะทองใหม่วิ่งใช่มั้ยครับสนิมทองมันก็ขึ้นแล้วครับทองมันก็ยุบแล้วครับทองนี่ยุบนะไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ยังไงฮะอาจารย์ยุบคือมันหดตัวไงครับหดตัวมันจะหดตัวถ้าเราส่องกล้องเราเห็นมันจะหดตัวมันไม่ตึงนะไอ้ที่ตึงทั้งหมดเนี่ยผ้าใหม่ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นร้อยปีขึ้นแล้วมันจะจะพูดยังไงถูกว่ามันเหมือนทองมันพุนอะทองมันพุนทองมันครับบอกไม่ถูกเลยอาจารย์มีคนบอกว่าอาจารย์มีหลงปั๊มเองเนื้อทองคำเนี่ยโน่น600-700ปีก่อนโน่นไอ้ที่กำแพงเพชรแต่ของผมนั้นลงปั้มลงเผาลงอะไรของผมทั้งนั้นครับผมอาจารย์จะรับดีครับครับผมอ่านเปอร์เซ็นต์ทองที่อาจารย์สุรพลไปตรวจให้หน่อยนะครับว่าเจอเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่นะครับแต่ละองค์สักสี่ห้าองค์ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับได้อันนี้ตอนนี้เป็นนางพญาองค์เล็กใช่ไหมใช่ครับกันนิดเดียวเนี่ยประจันมันอยู่ตรงนี้อันแรกเลยเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ประจันทองมัน40จุดจะบอกมันจะบอกอย่างนี้40.55ให้คนไปตรวจอ่านดีกว่าเพราะว่าคนไม่เจ้าของมากไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ครับอันนี้เงี้ยวทิ้งปืนก็53.53อ๋อนี่40แม้40อันนั้นเป็นผ้าอะไรอาจารย์โชว์หน่อยนางพญาของอาจารย์ที่โชว์เนี่ยอ๋อเงี้ยวทิ้งปืนนางพญาเงี้ยวทิ้งปืนเนื้อทองคำหรือเขาเรียกท่ามาปางจริงๆเขาเรียกท่ามาปางอันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเหรอน้ำหนักองค์ละ3บาทหรือ4บาทไม่ถึงไม่ถึงอันนี้อย่างมากก็บาทกว่าเองบาทกว่าเองเหรอบางบางถ้าหนานะไม่ใช่นะพระรุ่นเก่านี่ส่วนใหญ่บางครับหนาปึกเลยครับคงไม่ใช่หรอกแล้วก็ถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะก็คงไม่ใช่ครับไอ้80 90นี่เป็นพระใหม่ทั้งนั้นมันต้องประมาณ70 60 70แล้วเราเนี่ยครับไม่เกินที่ถืออยู่เป็นพระอะไรอันนี้เป็นนางพญานางพญาองค์เล็กองเล็กน่าจะใช้กับคนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือใช้กับสนมอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นของวังเนี่ยต้องเป็นสนมครับนี่องค์นี้48.47แต่ละองค์นี้ไม่เท่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันจะเป็นตอนไปตรวจร้านทองเขาถามไปว่าได้พระมาจากไหนหรือว่าขอแบบซื้อเขาไม่เกี่ยวเลยเพราะก็มีหน้าที่ชอบเช็คแค่เองต่างตรวจจบเลยจบเลยใช่ครับครับอาจารย์ตอนที่อาจารย์ประกวดพระเนี่ยมีการประกวดพระชุดนี้ไหมมีแต่ว่าน้อยมากน้อยมากไม่ค่อยได้สตังค์ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้สตังค์ในการประกวดเพราะมีคนส่งน้อยไอ้อย่างนั้น
ไอ้เรื่องเงินคนมาส่งเนี่ยเราไม่ได้หมายว่าคนจะมาส่งเยอะส่งน้อยครับเราต้องการเอาพระแท้ออกมาครับเพื่อจะต่อสู้กับอีกชมรมพระอื่นชมรมพระที่เขาบอกของเขาแท้ไม่ค่อยจริงอ่ะนะจะพูดอีกมาสวดว่าอุ๊ยอาจารย์ถั่วคนเก๋ก็เราก็ไม่ว่าไงไงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราเอาจากทุกมือจะไปกลัวอะไรกับใครอ่ะครับท้องก็เหมือนอย่างถ้าเราท้องแท้จะกลัวไฟไหมครับถามแค่นี้ก่อนครับแท้มันก็คือแท้ครับมึงไม่เคยเห็นน่ะมึงเกิดเมื่อไหร่ครับถามแค่นี้ก่อนครับเสียงแต่ละคนอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์อายุเท่าไหร่เฮ้ยผมไม่เยอะหรอก70กว่าอย่างเงี้ย80แล้วยังหนุ่มอยู่แล้ว80แล้วยังหนุ่มครับแล้วเสียงทั่วไปอ่ะ30 40 50มึงทันเหรอก็ทันแล้วมาชี้ตำหนิตรงนั้นพระองค์นั้นต้องอย่างตำหนิอย่างนี้ตำหนิพระก็สร้างไว้ให้มึงรัวว่าให้มึงชี้ตำหนิครับโอ้ยพระครูนี่อาจารย์ชี้ตำหนิยากไม่ได้เลยมันไม่มีมาตรฐานที่จะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมันเป็นไม่ได้เพราะมันพระหล่อครับเออมันจะเหมือนจะหมดได้ยังไงมันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีความสามารถเหมือนอย่างกับอาจารย์ชนวัฒน์อย่างนี้ถึงจะรู้ว่ามันพระมันมีพลังไหมพระมันแท้ไหมอาจารย์โสภณทำไมถึงเชื่อจากอาจารย์ชนวัฒน์ว่าจะพลังได้ก็ได้ตรวจสอบนะจริงๆแล้วอ่ะตัวเราก็พอรู้บ้างแต่ว่ามันพิสูจน์ให้ใครดูไม่ได้อาจารย์ก็จับพลังได้นิดหน่อยนิดหน่อยครับแต่เขามีอุปกรณ์เขามีอุปกรณ์แสดงแต่เราแสดงไม่ได้เราได้แต่สองแล้วใครจะเชื่อเราอ่ะถามแค่นี้ก่อนก็เหมือนอย่างอาจารย์ไปออกคลิปวัดเครื่องวัดเครื่องเขาโขละมันไม่จริงแล้วผลสุดท้ายมันก็ทำได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการเชื่อการทำยังไงเอาอย่างอาจารย์ท่านรอดมาเนี่ยความเชื่อถือมันมากตรวจสอบหลายอย่างตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้ผีเพ้อเขาตรวจสอบได้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าพระมีอันไหนไม่มีพุทธคุณนะครับผมจะเอาโอเคไหมอาจารย์โอ้มีพุทธคุณทุกองค์แหละถ้าอันไหนที่ไม่มีพุทธคุณเนี่ยของเป็นของได้โอเคแต่ของผมอ่ะมันมีพระคุณทุกองค์ต้องเลือกเจ้าของด้วยเจ้าของต้องเป็นเจ้าของแล้วเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนแปลงได้ก็ได้อาจารย์เอาหยิบมาทดสอบสักอย่างละสองอย่างละสององค์ว่าไม่ได้เตรียมกันนะครับไม่ต้องเตรียมหรอกภาพของผมของแท้มันก็คือแท้ครับแต่ต้องไปเตรียมอ่ะครับเออแล้วมันของใครก็เป็นการเหมือนเด็กเล่นนะครับใครไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่ออาจารย์ธนวัฒน์นะครับเราถ้ามาเห็นของจริงไม่ได้บังคับก็เชื่อนี่แต่พอเราแสดงของจริงนี่ยอมรับได้เลยครับเอาองค์นี้ไหมอาจารย์องค์ไหนก็ได้อันนี้องค์นี้ชินสีชินสีนะครับนี่นะพระสอบนี่ครับนี่ฮะเราไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่ครับพลังมันอาจารย์เอากล่องเปล่ายกใส่ก่อนทดสอบด้วยกล่องเอากล่องเปล่ามาลงก่อนในกล่องเปล่านะครับไม่มีพลังงานนะครับอย่างเงี้ยครับต้องฝึกวิชาลูกศิษย์ผมหลายคนที่มาฝึกนี่สำเร็จกล่องใส่นะครับส่วนใครจะบอกว่าอาจารย์ขยับมือยกมือนะครับตามใจเรื่องของเขาอันนี้เราจะอธิบายนะครับว่าทำไมต้องวัดจับพลังแบบนี้นะครับมีการโยกนิดๆเพราะว่าหนึ่งพลังอันนี้มันเป็นพลังคุณใส่ด้วยนะครับเวลาคุณใส่ดันเข้ามาเนี่ยมันกระทบกระเทือนที่หน้าอกผมครับแล้วถ้าเกิดไม่มีการแบบว่าลดนิดนึงนะเรากระทบกระเทือนเรื่อยๆเราจะช้ำในนะครับพวกนี้เป็นพลังคุณใส่ผมจะเล่าให้ฟังอย่างครับผมคนที่เมืองการเชื่อบุญแต่ตายไปแล้วนะครับมาเชื่อพระผมเชื่อไว้เชื่อมาเป็นลมใช่อยู่ดีๆใช้บริการครับ อย่าเรียกมาเช็คบ่อยนะเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวเหมือนตาคนนั้นอ่ะมันไปแล้วเพราะว่าผมบอกมันเฮ้ยมึงรักษาคนหรือว่าช่วยคนเนี่ยมึงไม่สวดมนต์มึงไม่เติมแบตเตอรี่อ่
ระวังแบตเตอรี่มึงอ่อนเจ้ากรรมนายเวรเขาเล่นมึงนะครับมันก็ไม่เชื่อครับโอ้ยมันเก่งมากผมต้องยอมรับว่าเก่งนะเก่งกว่าจานี่เหรอเก่งกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องใช้ไม้เนี่ยต้องใช้ไม้นะครับแล้วจับปุ๊บเขารู้เลยพระที่ไหนครับแล้วก็ใครเอามาจากไหนจากใครครับก็รู้หมดอ่ะครับแปลกมากครับเพราะฉะนั้นเอาไปให้ต่อไปนี้ลืมมันต้องมาหัวเช็งนะที่บ้านเรือก็บอกอ้าวก็คุยกันดีๆอย่างเงี้ยแกก็ส่องไปดูไปครับเฮ้ยพระทำไปทำมาพักใหญ่ๆมันก็เป็นหวัดก่อนตายตายคาสองพระเลยเหรอไม่ใช่เป็นลมเป็นลมอาจารย์จะโหดไปหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนานๆพอโดนนานๆไปปุ๊บก็ล้มนอนไปเลยครับนอนแบบว่าพูดง่ายๆหมดสติเลยใช่ครับแรงมันกระแทกเข้าอ่ะจะได้อธิบายถูกไงว่าใช่พลังนี่มันมีจริงไม่ใช่ว่าจู่ๆก็เนี่ยถ้าอาจารย์เฉพาะไม่พูดผมก็ไม่อยากพูดนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าการมันกระแทกเข้าจนแบบว่าสลบอ่ะงงมากถ้าไม่ฝึกนี้ลำบากลำบากเลยครับเพราะว่าเรามีพลังงานต่อต้านอย่างเงี้ยว่าพลังงานรับเสริมอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเหมือนกับเราเล่นฟุตบอลนะครับถ้าเราฟุตบอลเนี่ยเวลาก็ยิงเข้ามาเนี่ยแล้วเราใช้หน้าอกรับเนี่ยตรงๆเลยนะมันจะช้ำในครับแต่ถ้าเขาเดาะนิดนึงดึงนิดนึงเนี่ยเพื่อดึงพลังงานให้มันไม่หนักมากนะครับอันนี้เป็นพลังคุณใสนะครับเอฟซีแต่ละท่านนะที่วิจารณ์มาผมยอมรับนะว่ามันเป็นการต้องขยับนิดหนึ่งแต่ว่าบางครั้งเราต้องดูนะครับพลังจักรวาลนี่ครับพลังจักรวาลนี่ก็เดินทางเป็นเส้นกลมนะครับก็ขยายไปเรื่อยๆส่วนที่มันจะกระแทกนี่ครับมันจะบางนะครับแล้วเราก็มารับเสริมนี่เราต้องจับพลังที่มันอนุกรมที่มันมาชนนะครับมันเลยต้องมีการขยับนิดหนึ่งนะครับ FC บางคนก็เข้าใจถูกนะครับวิจารณ์มาได้นะครับแต่การวัดพลังนี่นะครับพลังของพลังคุณใสเนี่ยพลังสนามแม่เหล็กพลังขององค์พระเนี่ยมีทั้งบวกกับลบนะครับพลังงานนี่พวกนี้เป็นคุณใสเนี่ยเมื่อเวลากระแทกเรามานะครับมันจะเข้าหน้าอกเรานะครับแล้วเราจะช้ำในเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องป้องกันตัวนะครับเพื่อจะต้องลดนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้ว่าพลังตรงนี้มันมีจริงนะครับอย่างนี้ป้องกันตัวเราด้วยนะครับอธิบายถึงคลิปนี้ด้วยตอนนี้ผมโดนของพอดีเลยเฮ้ยอย่าโดนอย่าเพิ่งโดนวันนี้ห้ามโดนช่วงนี้ต้องทางการคุณใสมากเลยไม่ต้องนะไม่ต้องพระผมไม่มีคุณใสไม่มีอาจารย์ธนาคารกันคุณใสไงอันนี้ครอบจักรวาลครับครอบจักรวาลครอบจักรวาลไม่มันต้องการคุณใสได้ไหมใช่ครับอันนี้พระรุ่นเก่าจะมีคุณใสแรงนะครับแต่ว่าโดนของมาเนี่ยแต่ต้องถามว่าโดนของพระเจ้าเด็กไหลไปองค์พระองค์นี้เป็นของใครไปโอเคก็ถามว่าองค์พระองค์นี้ของเป็นใครเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวมันยังไม่เวลาไปถ่ายทำที่วัดกุฎีทองนะถามพระองค์นั้นที่ว่าแกโดนคุณใสหกล้มเดินไม่ได้เลยเล่าไหลผมหายเลยหายเลยแล้วไอ้คนที่ทำนะปล่อยของมาเนี่ยล้มเลยล้มเหมือนกันเออนี่เป็นความเชื่อนะครับท่านไปอ่ะถามท่านถามหลวงพ่อได้เออถามหลวงพ่อได้เป็นทหารรบพิเศษคือเดี๋ยวคงไม่หลอกโถท่านไม่หลอกจะหลอกทำไมครับเป็นพระท่านเป็นพระจริงๆนะท่านไม่ใช่พระจริงๆเนี่ยผมไม่ลงทุนไม่ลงท่านเป็นพระจริงบิณฑบาตได้ก็จริงไงกินได้เงินที่ขายพระขายพระเหลือนะตั้ง 800,000 ขายพระสมเด็จเนี่ยนะใช่ที่ผมถวายไปถวายไปปรากฏว่ากรรมการรัฐก็บอกไปซื้อรถเลยท่านบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ไปซื้อรถครับท่านมาบูรณะวัดครับแล้วแกก็บูรณะวัดหมดครับตอนนี้สวยสวยเลยเดี๋ยวเราจะไปชมความงามนะครับไอ้ที่จะชวนไปอีกทีนึงก็คือจะชวนไปลอกทองพระแล้วก็แปะทองใหม่ทำพิธีใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทาสีโบสถ์ใหม่ครับแล้วก็ถ้ากรมศิลป์มันให้ทำรั้วใหม่เราก็ทำรั้วใหม่ครับ
แต่ถ้าไม่ทำรั้วรัดจะทำสองชั้นครับอ๋อรั้วที่กรมศิลป์ทำไว้แล้วไม่ทำเราจะทำทำล้อมกรมศิลป์ทีเลยใช่ครับเอาไปแจกคือคุยกันไว้ไงว่ามันจะยังไงครับแล้วก็คือภายใน5ปีจะทำวัดให้มันดังเลยครับจะชวนพรรคพวกอาจารย์ไปออกเข้าแก่ก็บ้างรอเสริมไอ้คนที่มีตังก็ชวนกันไปช่วยวัดครับแล้วก็ทีแรกท่านนะออกชื่อผมนะครับให้บอกว่าผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ว่าไม่ต้องอาจารย์อย่าเอ่ยชื่อผมครับชื่ออาจารย์เลยแล้วก็เอาบัญชีของวัดเลยโอนวัดไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับผมจับพลังทดสอบองค์อื่นอีกสุ่มก่อดีกว่าสุ่มก่อสุ่มก่อเองเผื่อไม่มีพุทธคุณผมจะได้ได้เนี่ยสุ่มก่อนี่ๆเผื่อถ้าพุทธคุณน้อยๆอ่ะเนี่ยครับเฮ้ยนี่เยอะมากนี่เยอะได้ไหมกันได้ครับคุณสายนี่จัดดื่มเลยกันคุณสายอันนี้ตีข้างหลังนี้แล้วก็มีคุณสายครับพลังแรงอันนี้ของจริงเลยครับการันตีให้อาจารย์ธนวัฒน์นี่การันตีให้สุ่มก่อนี่สวยมากเป็นพิมพ์เจ้าเงาะนะครับงามมากเลยที่ราคาที่แพงที่สุดนะครับอาจารย์เอาลีลาทองคำเป็นเนื้อดินอ่ะเนื้อดินอย่างเดียวมันขาย50ล้านอ่ะนี่เนี่ยโอ้ยสุดยอดมากเลยน่างามจริงๆเลยเอาลีลาเอาพุทธศิลป์ดีมากสวยมากนี่นะครับแรงมากลีลานี่ครับเราไม่ได้ขยับต้องฝึกวิชานะครับนี่ครับลูกศิษย์ผมฝึกวิชามานี่ได้ไปหลายคนนะครับใครที่ปามาสประมาทนะครับศึกวิชาได้08067818094166094ครับผมอาจารย์ธนวัฒน์เลยครับนี่ครับครับผมรับรองได้ว่าท่านมาเนี่ยติดใจแน่เป็นลูกศิษย์ผมนี่ฝึกแล้วนี่ไปหากินได้เลยเดี๋ยวเรา เดี๋ยวสักคลิปนึงเนี่ยผมจะลองเอาตัวเลขตัวไหนมีพลัง3ตัวในงวดนั้นเอามาเขียนเลขกลมๆไปใช่ใช่ก็นี่ไงผมทำแล้วเดี๋ยวแข่งกับเจ้าแม่นู้นเจ้าแม่นี่ไงนี่เขาทำอยู่วัดหัวมา3สิงหัวแล้วเข้ากันนะเข้ามาแล้ว3สิงหัว3สิงหัวเดี๋ยวผมจะลองทำออกรายการเลยโชว์เลยแล้วแต่เขาอาจารย์สุรพลครับทำไมศึกษาแนววิทยาศาสตร์แล้วอย่างกับของอาจารย์ธนวัฒน์เหมือนกับเป็นไสยศาสตร์อาจารย์ทำไมต้องศึกษาทั้งสองแนวคือถ้าเราไม่ศึกษาจะถูกต้มครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโอ้ความอยากได้พระก็เอามาเช่ามาแต่ไม่มีพลังไม่ได้ปลุกเสกใช่ไหมครับผมจะเช่ามาทำไมเสียตังค์อย่างเดียวเสียตังค์อย่างเดียว ตอนนี้มันมีมาตรฐานนะอาจารย์อย่างนี้เราได้ใช่ไหมการตรวจสอบตรวจสอบได้ครับไม่โดนเขาหลอกอะไรอาจารย์ธนวัฒน์ครับครับตรวจสอบพระอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ผมถ้าจันถึงศุกร์นี่อยู่ที่กนกโปรดักต์นะครับที่เคยออกสื่อของสายวังนะครับของเฮียชัยโยนะครับเราจะมีออฟฟิศอยู่นะครับในการตรวจสอบพระเครื่องอะไรเงี้ยมีต้องตรวจสอบความเก่าดูมวลสารอะไรเงี้ยแล้วก็พลังพุทธคุณที่เป็นหลักเลยครับถ้าแบบว่าถ้าไม่แท้นี่คือไม่มีพลังพุทธคุณนะไม่มีพลังพุทธคุณใช่ครับอาจารย์ตอนแรกออกสื่อไปมีคนเชื่ออาจารย์ไหมโอ้โหแรกๆก็บอกดูถูกอย่างโน้นอย่างนี้พอตอนหลังมาเสียตังค์ให้ผมนี่เยอะมากครับเขายอมเสียตังค์เคยสูงสุดได้มันเท่าไหร่โอ้เป็นแสนก็มีเลยเฮ้ยครับจ่ายผมนี่ค่าโดนตอนนี้ก็มาครั้งนึงก็ 2,000 เนี่ยครับผมทำบุญ 1,000 นะถ้าใส่กล่องนะครับไว้ทำบุญ 1,000 แต่ค่าแรงผม 1,000 นะครับเกือบทุกวันนะครับเขาจ่ายตังค์ผมแล้วก็มาตรวจสอบพระนี่เยอะมากนะครับพระแต่ละองค์นี่โอ้ยความเก่าอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ให้ผมไปตรวจสอบเรื่องหลายๆอย่างเอาพระส่งให้เขาอะไรเงี้ยพระที่แท้นะครับแต่ส่วนมากผมจะเล่นสายวังครับสายวังนี่พลังสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงครับอาจารย์ทำไมเล่นสายนี้ครับหนึ่งพุทธศิลป์มันสวยมากนะครับครับแล้วก็พลังพุทธคุณนี่ได้เลยครับบางองค์ก็ทำในพิธีใหญ่ครับงานใหญ่นะครับเพราะว่าในสายวังเนี่ยเอาอะไรใส่เอาอะไรใส่ก็ได้ครับนี่อันนี้นี่ครับเราจะโชว์นะครับสมเด็จเนื้อทองคำนะครับเป็นสายวังนะครับเราตรวจสอบได้
อันนี้วังไหมครับอันนี้ของวังนะครับแท้เลยนะครับอันนี้พลังแรงมากครับของสมเด็จพระจันทร์โตนะครับแล้วก็หลวงปู่เทพลูกดอนนะครับปลุกเสกในวังเป็นพิธีวังหลวงนะครับท่านต้องตรวจสอบนะครับมีทั้งวังของรัชกาลที่5กับรัชกาลที่4นะครับถ้าคุณได้รัชกาลที่5นี้ก็พิธีใหญ่เหมือนกันครับพิธีใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพิธีของรัชกาลที่4นี่ครับสมเด็จโตเข้าไปปลุกเสกทันสมเด็จพระจันทร์โตนะครับถ้าไม่ทันคือมีหลวงปู่เทพลูกดอนเข้าเชิญเข้าไปปลุกเสกด้วยถ้าท่านได้สมเด็จโตในรัชกาลที่4นี่พลังจะแรงมากมีเทวดาคุ้มครองเยอะมากครับบางองค์ก็16พระองค์ก็ยังมีนะครับส่วนผมที่ใส่นี่นะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อหยกนะครับแต่เม็ดบุตรทองคำเนี้ยเป็นทองคำแท้นะครับท่านได้ไปถ้าท่านมีนะเก็บเลยนะครับหยกจักรพรรดิครับอันนี้ผมมาใส่นี่มีเทวดาคุ้มครองสี่ทิศครับไปทิศไหนก็มีเทวดาคุ้มครองเราผมไม่มีเทวดาคุ้มครองเนี่ยเดี๋ยวต้องขออาจารย์สุรพลนะครับอาจารย์สุรพลก็มีเยอะถ่ายรูปไปถ่ายรูปมีเยอะเหมือนกันนะครับเอาเกี่ยวก็ถ่ายรูปไปท่านก็สะสมนะครับตอนนี้ก็คนที่หันมาสะสมนี่ชื่นชอบมากเขาบอกว่าใบเราดูคลิปคือตอนนี้แต่ละองค์นี่นะพูดกันราคาพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นล้านขึ้น10ล้านขึ้นครับแล้วใครจะให้พระองค์อะไรเป็น10ล้านมันมีคนใจดีอยู่ไม่มีละที่นี่ไม่มีแถวนี้ไม่มีนะจะประกวดพระตอนไหนตามแผนก็ต้องโดโควิดโดน้ำว่าโควิดหมดน้ำไม่ท่วมเราก็ไปประกวดได้พร้อมอ่ะคือหมายถึงว่าทุกอย่างพร้อมเราก็โอเคไม่พร้อมเราก็ไม่อยากได้ขาดทุนไอ้ขาดทุนนั้นไม่ว่าหรอกนะขาดทุนผมไม่เคยว่านะถ้าขาดทุนไม่ว่าพระผมก็ได้ดิไม่ใช่คนละอย่างอ้าวไอ้คำว่าประกวดขาดทุนน่ะมันไม่ว่าแต่พระนี่มันเข้ามาถ้าไปกุลีทองนี่เราไปจัดประกวดดีไหมจัดประกวดย่อยได้ไปทำจัดประกวดที่โน่นเลยมีคนไปขอจัดประกวดไอ้ศาลาใหญ่นะสวยไหมที่ผมทำหมดไป2ล้านกว่าเนี่ยครับเขาไปขอจัดประกวดให้กี่ตังค์วะผมบอกให้อาจารย์อย่าให้นะเพราะมันไม่คุ้มกันนะความเสียหายเอาความเสียหายอย่าลืมนะคนเข้ามาเยอะแยะแล้วแม่งก็ยังหมดแล้วจะทำยังไงวะใช่ป่ะเออก็แล้วอาจารย์เป็นเจ้าพิธีเราก็ไปจัดประกวดได้ทำให้ยิ่งใหญ่เลยทำให้จัดผมพูดคำเดียวเองคำเดียวเลยแล้วพอหันหลวงพี่หันฟ้าหันหลังเลยพูดแบบนั้นหันหลังเลยแล้วแจกพระฟรีไหมอาจารย์น่าจะฟรีเอาพระไปแจกเลยที่แบบว่าให้คือตอนนี้นะผมจะบอกอาจารย์ครับผมเตรียมชุมกอไป 2,000 องค์ครับแล้วก็เตรียมแล้วตะกั่วเป็น 1,000 องค์แล้วจะท่านจะไปแจกหรือท่านจะไปขายเข้าวัดเดี๋ยวผมไปตรวจสอบพลังฟรีเลยในงานวัดเนี่ยผมต้องชอบมากเพราะได้บุญด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะหาคนถ่ายวีดีโอครับผมแล้วก็เอาตาเทพเอาคุณไปครับผมไปมันมีพลังยังไงก็เขาจะได้ออกทีวีออกเสิร์ฟใช่มั้ยแล้วเราก็ถ่ายมาวัดก็ฉายให้เขาดูจริงเราทำบุญจริงนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อกับเรื่องของเขาใช่เราทำบุญจริงเนี่ยอาจารย์แต่กว่าจะเชื่ออาจารย์ธนวัฒน์นี้ทดสอบได้ไหมคือหนึ่งท่านตัวเราก่อนตัวเราไม่แน่ใจก็อาจารย์เป็นแบ็คครับเป็นแบ็คตอนนับถือเป็นอาจารย์ใหญ่ผมเป็นอาจารย์อีกทีเหรอเป็นได้เราต้องนับถือก็เป็นอาจารย์เนี่ยเพราะเราได้แต่จับแต่เราแสดงไม่ได้อาจารย์ก็ออกฤทธิ์ดิออกเข้าออกทางดิออกเข้าออกทางนะที่เข้ามาจะมางานผมจะช่วยผมเนี่ยภาพทุกองค์ที่ผมเช็คอยู่เนี่ยนะออกท่าเดียวออกท่าเดียวออกท่าเดียวใครจะมาเช็คอาจารย์นะออกหลายท่าหน่อยมัน
พระแต่ละชาติมันไม่เหมือนกันอ๋อก็ศึกษาเหมือนกันจริงหรือเปล่าครับพระเมตตาก็ต้องอย่างหนึ่งครับพระเหนียวก็อย่างหนึ่งครับแค้วคลาดก็อย่างหนึ่งไม่ใช่ทุกอย่างขึ้นอย่างเดียวกันหมดเอ้ยไม่ใช่โภคทรัพย์ก็มีครับโภคทรัพย์เขาคือพูดง่ายๆจะมานั่งเป็นเช็คพลังผมได้บอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านจะไม่บอกไม่ผ่านแต่ผมบอกว่าคราวหน้าไม่มาไม่ใช่บอกมีคนครบหมดแล้วอ๋อมีคนครบหมดแล้วเออผมจัดเตรียมคนแล้วครบหมดแล้วก็แค่นี้นะครับสองพระให้มีความสุขนะครับครับผมสวัสดีครับ